สำหรับช่วงนี้นะครับถ้าใครมีความคิดอยากจะซื้อกระจกนิรภัยมาใช้นะครับไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่เราควรจะทราบนะครับว่ากระจกนิรภัยนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้สามารถเลือกซื้อกระจกนิรภัยได้ตรงตามความต้องการของเราครับช่วงจับชีพจรมีคำตอบให้คุณผู้ชมไปดูได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยกระจกเป็นวัสดุที่ได้มาจากส่วนผสมระหว่างทรายแก้วหินปูนหินฟันม้าหินโดโลไมต์เศษกระจกและโซเดียมคาร์บอเนตที่ผ่านความร้อนประมาณ 1,500 ถึง 1,600 องศาเซลเซียสจนหลอมละลายเป็นน้ำแก้วและนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆหรือจะนำกระจกไปผ่านกระบวนการอื่นๆต่อไปเพื่อให้ได้กระจกที่มีความพิเศษทนทานป้องกันรังสีหรือมีสีสันสวยงามเพื่อให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นและจากคุณสมบัติของกระจกจึงถูกนำมาเป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันอันตรายในระดับหนึ่งแก่ผู้ขับขี่และผู้ที่โดยสารมากับรถจากลมปะทะที่อาจนำพาสัตว์มีพิษหรือแมลงฝุ่นละอองเศษหินหิมะน้ำฝนหรือแม้แต่ของแข็งอย่างก้อนหินหรือกระสุนปืนจากการถูกลอบทำร้ายช่วงจับชีพจรวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกระจกนิรภัยประเภทต่างๆเพื่อปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากภัยอันตรายที่อาจพบเจอได้ในระหว่างการเดินทางเพื่อให้สามารถเลือกติดตั้งกระจกรถให้ตรงต่อความต้องการและเหมาะแก่การใช้งานของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปไปชมกันค่ะประเภทของกระจกนิรภัยสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกระจกนิรภัยเทมเปอร์และกระจกกึ่งนิรภัยกระจกนิรภัยเทมเปอร์เป็นกระจกที่มีคุณสมบัติสามารถรับแรงอัดของลมได้ดีจึงเหมาะแก่การนำไปติดบนอาคารสูงหรือเป็นผนังกั้นห้องน้ำแต่เนื่องจากกระจกชนิดนี้เมื่อแตกแล้วจะร่วงหล่นทั้งบานออกมาเป็นในลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆไม่คมคล้ายเมล็ดข้าวโพดดังนั้นผู้ใช้นิยมนำฟิล์มนิรภัยมาติดทับที่กระจกอีกชั้นหรือนำไปทำเป็นกระจกนิรภัยหลายชั้นเพื่อให้แผ่นฟิล์มสามารถยึดเกาะกระจกได้โดยไม่ทำให้ร่วงหล่นลงมาเมื่อแตกต่อมาคือกระจกกึ่งนิรภัยเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงน้อยกว่ากระจกนิรภัยเทมเปอร์แต่สามารถทนความร้อนได้มากกว่าจึงเหมาะแก่การนำไปทำเป็นผนังภายนอกอาคารหรือผนังกระจกระบบแคว้นและเมื่อกระจกแตกจะไม่ร่วงหล่นลงมาทั้งบานเหมือนกระจกนิรภัยเทมเปอร์แต่จะแตกอยู่ในลักษณะปากฉลามเช่นเมื่อหินถูกปามาจากด้านนอกกระจกก็จะช่วยปกป้องอันตรายจากก้อนหินได้เป็นต้นนอกจากกระจกนิรภัยเทมเปอร์และกระจกกึ่งนิรภัยที่นำมาให้ชมแล้วยังมีกระจกนิรภัยในแบบอื่นๆมาให้ชมกันอีกค่ะกระจกนิรภัยหลายชั้นเป็นการนำเอากระจกชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้ต้องการตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาประกบกันและติดด้วย PVB เมื่อกระจกแตกกระจกจะไม่ร่วงหล่นจากกรอบเนื่องจากกระจกถูกประกบด้วย PVB จึงไม่ทำให้กระจกร่วงหล่นเมื่อแตกเหมาะแก่การใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษเช่นทำราวกันตกตู้ปลาขนาดใหญ่อีกทั้งการที่กระจกชนิดนี้สามารถเลือกชนิดของกระจกที่จะนำมาประกอบกันได้จึงทำให้กระจกนิรภัยสามารถช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้อีกด้วยปิดท้ายด้วยกระจกกันกระสุนเป็นกระจกที่ประกอบไปด้วยกระจกนิรภัยชนิดพิเศษโดยมีแผ่นฟิล์มพลาสติกอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกมาติดกับกระจกนิรภัยหลายชั้นจึงมีคุณสมบัติสามารถรับแรงได้มากตามที่ต้องการกระจกประเภทนี้จึงมีความหนาและแข็งแรงมากเป็นพิเศษเหมาะกับการนำไปใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยมากโดยเฉพาะความปลอดภัยจากกระสุนปืนที่ถูกยิงมาจากด้านนอกจากลูกปืนหลากหลายขนาดหรือระเบิดบางชนิดส่วนราคาก็แพงตามความสามารถของมันค่ะจากคุณสมบัติของกระจกนิรภัยประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้กระจกให้เหมาะแก่การใช้งานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานและหน่วยงานควรคำนึงถึงโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยหรือความจำเป็นต่อตัวบุคคลช่วงจัดชีพจรหวังว่าวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถเข้าใจและอาจสรรหามาใช้งานไม่ว่าจะติดตั้งในรถยนต์หรือที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณผู้ชมได้มากขึ้นนะคะ
จะว่าไปแล้วนะครับกระจกนิรภัยก็มีหลายประเภทมากนะครับบางทีเราก็เลือกใช้ไม่ถูกเหมือนกันอยากจะป้องกันนู่นป้องกันนี่เต็มไปหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังเลือกกระจกนิรภัยไม่ถูกแล้วก็มีอะไรบางอย่างมากระแทกกระจกเราบ้างมาโดนตัวเราบ้างนะครับเราก็ยังมีประกันภัยคอยเคลมให้ครับแต่จะมีกรณีไหนบ้างที่ประกันภัยไม่รับเคลมไปติดตามได้เลยครับในช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Foresterมั่นใจยิ่งกว่าในทุกการเดินทางวันนี้สำหรับใครที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยโดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะจูนได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัยมาพูดคุยกันคุณกิตกมลนิติธรรมโกศลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัยอยู่กับจูนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตกมลสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะในฐานะที่คุณกิตกมลเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัยอยากสอบถามก่อนเลยว่าการประกันภัยเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะประกันภัยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยนะครับประกันชีวิตก็มีบริษัทประกันชีวิตนะครับสมาคมประกันชีวิตอะไรพวกนี้เขาดูแลอยู่นะครับประกันวินาศภัยก็จะมีพวกสมาคมประกันวินาศภัยนะดูแลอยู่ฟังครับว่าวินาศภัยนะมันฟังไม่ค่อยพอนะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่านั่นคือการประกันภัยการประกันภัยเนี่ยมีอยู่หลายประเภททีนี้จูนขอพุ่งประเด็นไปที่ประกันภัยรถยนต์เลยดีกว่าประกันภัยรถยนต์นี่คนที่ทำประกันภัยเนี่ยค่ะจะได้อะไรบ้างคะประกันภัยรถยนต์ก็คือเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงแต่ว่ารถยนต์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะฮะรถยนต์มันทำให้เกิดความเสียหายได้หลากหลายรุนแรงนะครับทั้งทรัพย์สินทั้งตัวของมันเองถูกไหมฮะทั้งบุคคลในภาคประกันภัยเขาจะบังคับไว้ว่าถ้าหากว่ามันไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกบริษัทกรมธรรม์เนี่ยต้องไปจ่ายบุคคลภายนอกเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่เป็นตัวบุคคลกับตัวทรัพย์สินอันนี้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยต้องถูกบังคับว่าต้องจ่ายสองข้อนี้เป็นหลักคือถ้ารถคันนี้ไปชนนะฮะบุคคลอื่นเสียหายนะครับต้องจ่ายคนที่เสียหายแล้วก็ตัวทรัพย์สินอันนี้คือหลักแล้วก็ในส่วนของภาคบังคับภาคบังคับก็คือกฎหมายเนี่ยบังคับไว้แต่บังคับเฉพาะคนเพื่อลดปัญหาของภัยวิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคนแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่สูญเสียเนี่ยเขาไม่มีหลักประกันเลยถูกไหมกฎหมายก็เลยไปออกมาบังคับว่ารถทุกคันเนี่ยจะต้องทำประกันตัวนี้นะเพื่อไปชดเชยบางส่วนที่ตัวบุคคลเสียหายจากรถถูกไหมไม่ว่ารถคันใดชนก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกฎหมายก็บังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันเสร็จแล้วก็ยังมีกองทุนถ้าในกรณีที่ว่าอ้าวชนแล้วไม่รู้คันไหนชนถูกไหมสามารถไปเบิกกับกองทุนได้นะกองทุนก็จ่ายเงินในส่วนนั้นออกมาแล้วก็ไปตามติดตามว่ารถคันไหนมาชนนะครับในส่วนของภาคบังคับค่ะแล้วอย่างกรณีของรถที่เกิดจากความเสียหายโดยภัยธรรมชาติหรือว่าเหตุวินาศกรรมอย่างเงี้ยค่ะรับเคลมไหมคะอันนี้เนี่ยต้องแยกว่ากรมธรรม์รถยนต์เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเอาว่าถ้าเป็นแบบของการประกันภัยประเภทหนึ่งหรือคอมเพรสซีฟหรือมันเป็นออลิกเนี่ยอันนี้คุ้มครองนะครับโดยปกติคุ้มครองนะครับแต่ถ้าเป็นภัยที่ไม่ได้คุ้มครองตัวรถค่ะนะครับไม่ได้คุ้มครองตัวรถเนี่ยก็ไม่คุ้มครองพวกภัยที่เกี่ยวกับตัวรถนะฮะแต่ถ้าภัยนั้นไปทำให้บุคคลอื่นเสียหายอันนี้คุ้มครองภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติเช่นน้ำท่วมใหญ่อันนี้นะครับอันนี้ประเภทหนึ่งคุ้มครองนะครับประเภทหนึ่งคุ้มครองแต่มันจะมีพวกพัดเนี่ยบางบริษัทเขายอมขายให้แต่คุณต้องซื้อเอานะเช่นสองพัดสามพัดแต่ให้คุ้มครองภัยน้ำท่วมด้วยอันเนี้ยถ้าซื้อภัยคุ้มครองเพิ่มด้วยก็จะคุ้มครองนะแล้วก็ภัยพวกพายุเมื่อรู้สึกจะกลางปีนะที่มีพายุลมพัดต้นไม้ล้มมาอันนี้คุ้มครองให้สำหรับประเภทหนึ่งนะฮะนะครับประเภทหนึ่งประเภทสองเนี่ยประกันภัยรถยนต์นะเหมือนประเภทหนึ่งเลยแต่ไม่คุ้มครองตัวรถคือไม่ซ่อมตัวรถแต่คุ้มครองหายกับไฟไหม้เบี้ยมันจะลดลงมานะครับถ้ารถชนกันนะรถคันที่เป็นประเภท2เนี่ยจะไม่รับการซ่อมนะครับยกเว้นไป3เป็น2พัด2พัดหมายว่ามีภัยเฉพาะเกี่ยวกับรถรถกับรถชนกันเท่านั้นนะฮะไปชนก้อนหินไปชนต้นไม้ไม่ได้ต้องรถกับรถพวกพัดนี่ก็คือรถกับรถชนกันเท่านั้น
จำไว้อย่างนี้ว่ารถกับรถชนกันมีคู่กรณีแต่ถ้าบอกชนแล้วก็หนีไปแล้วอันนี้พัดๆก็ไม่ใช่นะฮะประเภท3ประเภท3นี่เป็นประกันภัยพื้นฐานนะครับก็คือรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเป็นหลักนะครับตัวเองเนี่ยต้องซ่อมเองนะครับรถหายรับผิดชอบเองไฟไหม้รับผิดชอบเองนะครับรถพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็มีพัดเพิ่มขึ้นมานิดนึงเรามาดูว่าภัยอะไรบ้างที่กรมธรรม์ในคุ้มครองภัยที่เกี่ยวกับตัวรถความธรรมชาติที่มาทำให้ตัวรถเสียหายนะครับเฉพาะประเภทหนึ่งเท่านั้นถ้าประเภทพัดต้องซื้อเพิ่มถ้าไม่ซื้อเพิ่มไม่ได้รับผิดชอบนะครับแล้วในกรณีของการที่รถเกิดความเสียหายเนี่ยค่ะมีกรณีไหนไหมคะที่ประกันภัยไม่จำเป็นที่จะต้องเคลมทีนี้เขายกเว้นโดยทั่วไปก็คือพวกของสงครามถูกไหมฮะสงครามการเมืองหรือสงครามทั้งหลายที่เป็นสงครามหรือปรมาณูนิวเคลียร์นะฮะหรือประเภทของกัมมันตรังสีพวกอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นข้อยกเว้นหลักแต่ว่าในกรมธรรม์บางบริษัทก็จะมายกเว้นภัยเพิ่มอีกเช่นภัยก่อการร้ายภัยชลาจลนัดจุนงานอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยในกรมธรรม์มันคุ้มครองอยู่ถ้าเขาจะไม่คุ้มครองเขาจะต้องไปออกไอตัวกำหนดว่ากรมธรรม์เนี้ยไม่คุ้มครองเรียกว่าเป็นเอกสารแนบท้ายนะครับส่วนของประเภท1ที่บอกว่าเกิดวินาศกรรมหมายถึงว่าคนมาวินาศกรรมค่ะนะคุ้มครองนะหรือภัยธรรมชาติเอาไปจอดใต้ตึกแล้วเกิดน้ำท่วมนะครับล้มทับล้มทับคุ้มครองแต่ถ้าเอารถนั้นไปก่อวินาศกรรมไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองนะคะคือใช้รถไปทำเสียหายเอาไปขนยาเสพติดหรือเอาไปขนของหนีภาษีหรืออะไรพวกนี้บริษัทการภัยไม่คุ้มครองค่ะคุณปิ่นกมลคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยกับคุณปิ่นกมลเนี่ยสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้างคะอ๋อครับก็จริงๆแล้วเดิมผมก็มีบทความอยู่กับทางฟอร์มูล่านะครับมานานนะครับค่ะก็สามารถที่จะติดต่อไปที่กองบค.ขอได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่ผมที่อีเมลนะครับกริป5050@yahoo.comก็ได้นะครับค่ะนี่เราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ไปพอสมควรเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณกิตกมลนิติธรรมโกศลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกันภัยขอบคุณค่ะ